ค่ะวันนี้นะคะเราจะมารีวิวน้ำหอมกันนะคะพูดบอกเลยไม่ต้องเสียเวลานะคะเราจะมารีวิวน้ำหอมกันปกติแล้วตัวนี้ไม่ค่อยได้พรมน้ำหอมสักเท่าไหร่นะคะไม่ใช่ผู้หญิงขนาดนั้นแต่ว่าวันนี้เนี่ยเราจะมารีวิวน้ำหอมสืบเนื่องมาจากนี่เนี่ยมีคู่ค้าหรือว่าเป็นพาร์ทเนอร์ทางธุรกิจนะคะที่เป็นชาวเกาหลีอยู่ประเทศเกาหลีนะคะก็ใกล้สิ้นปีแล้วใกล้คริสต์มาสแล้วนะคะเราก็เลยจะอยากหาของขวัญส่งไปให้เพื่อนนะคะที่เป็นพาร์ทเนอร์ของเราเป็นเจ้าของบริษัทก็เลยคิดว่าจะเอาอะไรดีนะจริงๆดูเยอะมากบอกเลยว่าดูเยอะมากขนมดีไหมของฝากอะไรดีหรือว่าแบบของโลคอลดีไหมแต่ว่าสุดท้ายเนี่ยเราไปจบที่น้ำหอมจากเพจของเกาชินั่นเองนะคะซึ่งบอกเลยว่าราคาเบาๆแต่ตัวผลิตภัณฑ์กล่องกลิ่นโดนใจมากๆดูหรูหราแพงมากๆนะคะดังนั้นเนี่ยก็ไม่รอช้าเลยปรึกษาน้องว่าเนี่ยเราอยากจะได้สินค้าประมาณนี้กลิ่นประมาณนี้รวมถึงเด็กๆที่เป็นลูกของเขาอ่ะมีอาการเป็นภูมิแพ้ด้วยนะเราอยากจะได้สินค้าที่มีกลิ่นที่เป็นมิตรกับเด็กๆนะคะเราก็บอกน้องไปให้ข้อมูลไปนะคะน้องก็ตัดมาให้นะคะซึ่งเป็นกลิ่นใหม่ด้วยนะคะซึ่งวันที่25นี้นะน้องเขาจะมีการไลฟ์สดนะคะแจกของรางวัลแล้วก็พูดคุยด้วยนะคะอย่าลืมเข้าไปเล่นเกมกับน้องเขานะคะน้องคือจัดมาแจกอลังการมากบอกตรงๆนะคะแล้วเราก็เอฟมานะคะซึ่งมีเอฟตัวเทียนหอมเทียนหอมที่แบบว่าจุดแล้วก็เป็นเทียนมีประกายประกิ้งประกางด้วยนะคะซึ่งกล่องนั้นนี่ไม่ได้เอามาขอโทษมากจริงๆกล่องนี้ค่ะทุกคนเป็นกล่องที่นิ้งจะส่งไปที่เกาหลีนะคะจะเป็นโบว์สีทองนะคะก็มีกากด้วยนะคะนี่นะคะก็เดี๋ยวรอส่งไปที่เกาหลีแล้วก็คิดว่าเพื่อนนะคะน่าจะชอบนะคะขอบคุณมากๆเลยจ้าที่จัดให้นะคะสวยงามมากจ้าสักประมาณวันที่20เนี่ยนี้จะส่งเข้าเกาหลีเพื่อให้มันไปถึงก่อนคริสต์มาสสักนิดนึงหรือว่าวันคริสต์มาสเลยนะเพราะว่าต้องเผื่อเวลาเพราะว่าทางเกาหลีเนี่ยพอใกล้สิ้นปีอ่ะการขนส่งเขาจะช้านิดหน่อยดังนั้นก็เลยไม่ได้เอามาแต่อ๋อลืมบอกว่าเทียนหอมน้องเนี่ยราคา550 บาทนะแต่หรูหรามากเดี๋ยวขึ้นรูปให้ตรงนี้หรูหรามากคือแพ็กเกจจิ้งเป็นแบบนี้เลยสวยมากแล้วก็พอจุดเนี่ยมันจะมีประกายประกิ้งประกังด้วยนะน้องเขาจะใส่แบบฟิลเตอร์มาให้นะคะแต่ว่านี้ก็สั่งมาใช้เองด้วยเป็นน้ำหอมกลิ่นเดียวกันเป็นกลิ่นใหม่ล่าสุดนะคะนั่นก็คือ Absolute Cherry นั่นเองนะคะรวมถึงนี้ก็ได้สั่งตัว Roll On เป็นเขาเรียกว่าเป็นน้ำหอมที่เป็นหลอดเล็กๆอ่ะแล้วก็เป็น Roll On ที่เราสามารถที่จะมาแบบถูอย่างนี้ได้ให้น้ำหอมมันติดตัวนะคะก็สั่งมาให้เป็นของขวัญกับพี่คนหนึ่งที่เรารักและนับถือมากๆในประเทศไทยด้วยเช่นเดียวกันก็คือกล่องนี้นั่นเองเนี่ยเพื่อนเขาจะเป็นอีเวนต์พิเศษนะคะกล่องเขาจะเป็นสีขาวแล้วเขาก็จะมีริบบิ้นที่เป็นสีแดงหรืออาจจะเป็นสีทองแล้วแต่น้องจัดให้มานะคะมาในกล่องแบบนี้เลยนะคะมาในกล่องแบบนี้เลยนะคะเดี๋ยวเราจะแกะไปด้วยกันคือบอกเลยว่ายังไม่ทันแกะนะกลิ่นนี้แบบมาเลยอ่ะกลิ่นแบบหอมทะลุกล่องมากๆมาเรามาแกะไปพร้อมๆกันนะคะตัวน้ำหอมนะคะรู้สึกว่าจะ350นะถ้านี้จะไม่ผิดคือวันที่สั่งของคือรีบสั่งมากๆเพราะว่ายุ่งช่วงนี้ยุ่งจริงๆบอกตรงๆนะคะแล้วก็ตัวโรออนเนี่ยร้อยเดียวเองทุกคนสามารถจับต้องให้ได้นะแล้วก็หอมมาอย่างดีแบบนี้ทุกออเดอร์สำหรับออเดอร์ของนี้ที่สั่งไปนะคะนี้สั่งเป็น1กล่องสำหรับน้ำหอมนะคะน้ำหอมจะมีน้ำหนักมากกว่าก็น่าจะเป็นกล่องนี้หนักกว่านะคะแล้วก็ตัวนี้น่าจะเป็นโรออนซึ่งจะเบากว่านะคะน้ำหอมเนี่ย350โรออน100บาทเท่านั้นเองนะคะซึ่งโรออนเนี่ยขออนุญาตไม่แกะนะเพราะว่านี้จะไปให้ที่เป็นที่นับถือกันนะคะตัวนี้เดี๋ยวจะแกะนะคะนี่น้องเขาจะห่อมาให้แบบนี้ทุกกล่องไม่ว่าจะเทศกาลหรือไม่เทศกาลน้องห่อมาให้แบบนี้จริงๆทุกกล่องย้ำราคานี้คือรวมห่ออะไรหมดแล้วเรียบร้อยนะคะค่าส่ง50บาทซึ่งเราเข้าใจได้ราคาประมาณนี้แหละค่าส่งแต่ว่าตัวกล่องอ่ะกับตัวของข้างในอ่ะมันหรูมากเลยนะน้องคิดราคา
ท่าเนี้ยคิดราคาแค่ของอุ้ยสุดยอดจริงๆอ่ะค่ะหน้ากล่องเขาจะเป็นแบบนี้ค่ะทุกคนหน้ากล่องเขาจะเป็นแบบนี้ค่ะแล้วเขาก็จะมีการ์ดนะคะแคลิชี่นะคะด้านหลังเนี่ยเราสามารถที่จะรีเควสให้น้องเขียนการ์ดนะคะเขียนคำอวยพรหรือว่าเวิร์ดอะไรก็ได้ข้างหลังนี้นะคะส่วนแน่ๆจะเป็นแบบนี้โอเคนี่นี่ส่งให้ตัวเองนะก็เลยไม่มีการ์ดแต่ว่าตอนที่นี่ส่งให้ของคนที่เกาหลีนี้ให้น้องเขียนการ์ดข้างหลังให้นะคะโอเคค่ะกล่องก็จะเป็นแบบนี้นะคะเดี๋ยวเรามาแกะไปพร้อมกันต้องเอายังไงออกยังไงอ่ะเพื่อนขออนุญาตค่อยๆไม่ใช่ค่อยๆล่ะแกะเลยแล้วกันนะคะขออนุญาตน้องนะคะเพื่อความรวดเร็วเนาะในการรีวิวน่ารักมากๆเลยอ่ะห่อมาแล้วน้องเป็นผู้ชายนะน้องผูกโบแบบเป๊ะอ่ะส่วนเราเป็นผู้หญิงคืองานแบบฝีมือคือเละแกะเลยนะคะวันนี้ถ้าเสียงไม่ชัดเจนนะคะขออภัยด้วยอันนี้ลืมไมค์ไวเลสไว้ที่ร้านนะคะเดี๋ยวขอเช็คเสียงก่อนต้องคอยดูตลอดว่ามันดับหรือเปล่าโอเคค่ะดึ๋นดึ๋นโหแค่แบบเผยวันนิดเดียวนี้คือแบบว่าหอมนำมาเลยนะคะดึ๋น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 นี่อันนี้ก็จะเป็นกระดาษเนาะที่เขาห่อมาอีกทีนึงซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของร้านเขานะคะน่ารักโอเคขออนุญาตเอากระดาษออกนะคะตื่น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 ยังใช่ไหมยังใช่ไหมอ๋ออันนี้ค่ะน้องเขาจะมีเทสเตอร์นะคะแถมให้แทบจะทุกกล่องเลยน้องบอกว่าแถมให้เป็นเรื่องปกติอยู่แล้วซึ่งเราเกรงใจนะคะแต่ว่าน้องบอกว่าไม่เป็นไรค่ะพี่ผมแถมให้ทุกกระปุกอยู่แล้วที่เขาเนี่ยหอมมากเลยอ่ะมันไม่ใช่กลิ่นเดียวกันใช่ไหมไม่ใช่กลิ่นเดียวกันแต่ว่านี่หอมมากอ๋อสงสัยจะต้องไปโดนกลิ่นนี้กลิ่นหนึ่งแล้วทุกคนอันนี้น้องแถมมาให้เป็นในเรื่องของโลชั่นนะคะโอเคด้านในตื่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 นทำไมตกใจไปอย่างนั้นอ๋อเอาหูทุกคนยังมีของแถมมาให้อีกอันนี้เป็นของแถมอีกอันนึงนะคะเป็นของแถมอีกอันนึงเดี๋ยวขอดูก่อนอ๋อก็จะเป็นหลายๆกลิ่นของเขาค่ะทุกคนแมกโนเลียวานิลาเชอรี่ฟรีเซียนี่เป็นกลิ่นใหม่คิดว่าเป็นกลิ่นใหม่ที่เขาจะออกลันช์ออกมาในช่วง25ธันวาคมนะคะแอบแถมกลิ่นใหม่มาให้ด้วยอ่ะโอ้ยของแถมแบบจุกมากแม่ขอบคุณนะคะสงสัยจะต้องตามไปโดนหอมทุกกลิ่นหอมจริงโอเคค่ะเดี๋ยวเรามาดูในเรื่องของของกันนะคะขอวางนี่สินค้าน้องเขาห่อมาให้เป็นแบบนี้เลยคือห่อในห่อนะคะอะไรนะเขาเรียกอะไรนะราคานี้อะไรสักอย่างขออนุญาตแกะนะคะเนี่ยห่อในห่อคือเป็นความตั้งใจจริงๆในราคาแค่กล่องเนี้ย350ตอนนี้สั่งแค่สเปรย์น้ำหอมเนาะแต่แบบหอมมาแบบโอ้โหคิดถึงว่าเราอ่ะเป็นคนสั่งมาใช้ธรรมดาเนี่ยน้องยังทำให้ขนาดนี้เรารู้สึกว่ามีความเป็นสเปเชียลเป็น VIP ขึ้นมาทันทีแล้วถ้าสมมติว่าซื้ออ่ะแล้วเอาส่งให้คนอื่นอ่ะมันจะมีความเป็น VIP ขนาดไหนนี่ทุกคนเปิดเข้ามาเป็นแบบนี้นะคะ1ขวดนะคะอยู่ที่40 ml นะคะจะเรียกว่าเป็นเทสเตอร์ก็ไม่ใช่แต่ใหญ่กว่าเทสเตอร์นิดนึงนะคะเป็นไซส์กลางๆไซส์ M นะคะเป็นแบบนี้อันนี้สีที่นี่เลือกเป็น Absolute Cherry นะคะดังนั้นตัวเนี้ยก็จะเป็นออกสีแบบ
แดงๆส้มๆนะคะซึ่งแต่ละสีเนี่ยก็จะมีสติกเกอร์ข้างหน้าที่เป็นสีไม่เหมือนกันบางคนก็จะได้เป็นสีครีมสีวานิลาเป็นสีดำนะคะแล้วแต่ว่าคาแรคเตอร์ของน้ำหอมตัวนั้นเป็นยังไงนะคะหอมมากคนนี้แกะออกมาแล้วจะเป็นแบบนี้ค่ะนี่ค่ะเป็นสเปรย์นะคะเป็นสเปรย์นะขออนุญาตเทสเลยเทสเลยAbsolute Cherry เป็นอะไรที่มีความเป็นผลไม้ออกเปรี้ยวแต่ว่าไม่ได้เปรี้ยวมากเป็นเหมือนว่าเป็นคนชิลๆสบายๆแล้วก็ติดขี้เล่นนิดๆแต่ก็เป็นคนอบอุ่นในทีอะไรแบบนี้จะไม่มีความหวานเลี่ยนเลยนะคะแต่ก็ไม่ได้เปรี้ยวจนปรี๊ดปราดนะคะจะมีความเป็นกลางๆแล้วก็มีความสบายๆหอมๆมีความเป็นกันเองรู้สึกอย่างนั้นมากกว่าแล้วก็น้องเขาบอกว่ากลิ่นนี้จะเป็นกลิ่นที่เหมาะกับช่วงคริสต์มาสนะคะมีความเป็นเปลือกไม้นิดๆนะคะแล้วก็นี่ได้กลิ่นของดอกกุหลาบด้วยในตัวหอมชอบใจมากทุกคนคืนนี้ไม่รู้ว่านี้ฉีดถูกหรือฉีดผิดนะในเรื่องของการฉีดไอตัวสเปรย์น้ำหอมนะคะเพราะนี่ปกตินี้ไม่ค่อยใช้แต่ว่าถ้าเจอกลิ่นที่ใช่คือแบบเต็มที่นะคะซึ่งกลิ่นนี้แบบโอเคมากๆให้ความรู้สึกเหมือนเซเลเบรตอะไรบางอย่างประมาณนั้นนะคะเป็นกลิ่นผู้หญิงผู้หญิงผู้ชายใช้ได้ไหมนี่ว่าผู้ชายก็ใช้ได้นะเป็นผู้ชายที่ดูสนุกสนานเป็นผู้ชายที่แบบขี้เล่นนิดนึงอะไรอย่างนั้นแต่ว่ามันจะออกเป็นติ่งๆผู้หญิงนิดนึงนะถ้าเป็นผู้ชายที่เป็นอาจจะเป็นแบบสีอื่นๆอะไรอย่างเงี้ยก็สามารถใช้ได้แต่บางผู้ชายแท้เลยนี่ก็ว่ามันอาจจะถ้าฉีดบางๆนี่ว่าโอเคถ้าฉีดบางๆนี่ว่าโอเคกินจางๆบางๆฟิวๆลอยๆมาอะไรอย่างเงี้ยนี่ว่าโอเคอยู่นะส่วนกินต่างๆของเขานะคะก็สามารถที่จะไปโดนกันได้ที่15นี้น้องเขาจะลอนช์ทุกกลิ่นใหม่ออกมานะคะรู้สึกจะมี5กลิ่นนะแล้วก็ด้านหลังนะคะถ้าใครซื้อช่วงนี้เนี่ยด้านหลังตรงนี้ที่นี่เอามือปิดไว้มันจะเป็นหมายเลขของเรียกว่าเป็นโค้ดลับในการเข้าไปรับรางวัลในไลฟ์นะคะสำหรับใครที่ซื้อช่วงนี้นะวันที่15นี้25ธันวาคมนี้นะคะเข้าไปในไลฟ์นะคะแล้วก็เขาจะมีเล่นเกมกิจกรรมอะไรของเขาเนี่ยแหละแล้วก็ถ้าเป็นเลขที่ตรงกับเราพอดีแล้วเราอยู่ในไลฟ์พอดีเนี่ยเราสามารถที่จะรับรางวัลได้เลยนะคะน้องเขาจัดรางวัลไปแต่รู้สึกว่าจุกมากๆเห็นบอกว่าเยอะมากๆเลยนะคะแต่แบบจุใจกันไปเลยนะคะก็อย่าลืมซื้อแล้วก็ลองดูเลขข้างหลังนี้ด้วยนะคะว่าเป็นเลขอะไรเอาไปรับรางวัลกันได้นะคะนี่ของแถมนะคะนี่โลชั่นนี่ก็ของแถมสุดบอกเลยว่าสุดจริงๆบอกแล้วว่าไม่ต้องแถมก็ได้เพราะอีกกล่องนึงก็คือแถมเยอะมากเพราะว่าพักก่อนของแถมอะแถมไปกล่องเมื่อกี้แล้วที่จะไปเกาหลีอะแถมไปเยอะแล้วกล่องนี้พักก่อนน้องบอกอยากแถมโอเคค่ะทุกคนก็ไปโดนกันได้นะคะสำหรับกาวิชี่นะเดี๋ยวนี้จะขึ้นไว้ให้นะคะเรื่องของที่อยู่ที่เราจะสามารถตามไปซื้อของได้นะคะที่อยู่ของเว็บไซต์หรือว่า Facebook ของเขานั่นเองค่ะก็ไปอุดหนุนน้องเขาได้นะคะอยากได้กลิ่นแบบไหนก็สามารถที่จะไปเรียกว่าสเปซิฟิกกับน้องเขาได้นะประมาณนี้อะไรอย่างเงี้ยนะคะก็จะได้กลิ่นที่น่ารักมากๆเลยชอบใจแล้วก็คิดว่าน่าจะเป็นแฟนประจำนะคะใครที่ติดต่อธุรกิจกับนี้เนี่ยอาจจะได้รับของขวัญเป็นตัวนี้เพราะว่าเราผูกเป็นแฟนประจำไปแล้วเรียบร้อยนะก็ฝากเพจน้องเขาด้วยนะคะวันนี้นะคะไปก่อนแล้วค่ะคิดว่าจะรีวิวอะไรอย่าลืมติดตามลองดูนะคะวันนี้ไปก่อนแล้วค่ะบ๊ายบายค่ะ